ล่าสุดน้องพีมกจกเรียกได้ว่าเป็นอดีตตลกเด็กคนดังที่หลายคนก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีสําหรับน้องพีมกจกหรือประสิทธิโชคมานัสันทชาติน้องพีโด่งดังและมีชื่อเสียงจากการเป็นตลกในคณะมกจกซึ่งเป็นคณะของลุงตัวเองคือสตุลงมกจกแต่หลังจากที่คณะตลกได้ยุบวงไปน้องพีก็ได้กลับไปใช้ชีวิตเหมือนกับเด็กทั่วไปจนกระทั่งเริ่มเติบโตเป็นหนุ่ม ไปเป็นทหารโดยก่อนหน้านี้น้องพีก็ได้เผยว่าไปเป็นทหารเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนเรื่องความคิดเขาปลูกฝังชีวิตประจําวันใหม่ตื่นเช้าจะทํะไรก็ค่อยๆทําค่อยๆพูดค่อยๆค,ค,คิดลุงลมบอกว่าสศรที่สุดแล้วหลังจากปลดทหารไม่ถึงปลดปีแรกเราก็โอเคแล้วมันจะกลับมาทุกเสาร์อาทิตย์กลับมากการพูดการคุยการเปลี่ยนแปลงระบบสมองมันดีอะมันจะบอกลุงอันนั้นไม่ใช่ลุงอันนี้ผิดนะลุงทําแบบนี้สิระบบคิดมาน่ะ มีระบบมีระเบียบมีทุกอย่างมีการวางตัวก่อนหน้านี้น้องพีจะเป็นคนที่พูดอะไรไร้สาระมากกับคนอื่นไม่รู้แต่กับน้องพีเปลี่ยนมากเดี๋ยวจะให้ตำแหน่งใหม่นะเป็นผู้จัดการเจอากลีนลุงอ่ะเคยเป็นทหารมาก่อนสมัยก่อนลุงก็เป็นแบบนั้นมันถอดแบบลุงมาเลยพอกลับมาเปลี่ยนเป็นคนละคนลุงจึงได้รู้ว่าการเป็นทหารมันได้ระบบความคิดเยอะมากมันเหมือนกับเราในช่วงเวลานั้นพอดีปัจจุบันน้องพียังคงทํางานกับลุงรง ที่ครัวลุงรงโพธารามบายจตุรงคฟาร์มและยังคองอัปเดตความเคลื่อนไหวให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่ตลอด